คค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษที่มาช้านะคะมีความกันอีกแล้วเข้าใจผิดเรื่องเวลากันเล็กน้อยค่ะก็วันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับวันพฤหัสเนาะก็คือเป็นช่วงที่เราจะมาพบกับนักกำหนดอาหารนะคะแต่วันนี้มาแบบไม่ได้มาคุยเล่นๆนะคะวันนี้มาแบบคอนเทนต์จัดเต็มเพราะว่าเราจะมาพูดถึงตามหัวข้อเลยก็คือเป็นเรื่องเปลี่ยนเครื่องปรุงเปลี่ยนสุขภาพนะคะก็คือตอนนี้กำลังจะเข้าช่วงเจแล้วเนาะแต่ว่าต่อให้ไม่ใช่ช่วงเจอะค่ะก็จริงๆสามารถแบบเอาไปประยุกต์ใช้กับทุกๆเมนูทุกๆการทำกับข้าวได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วแบบการที่แค่เราเปลี่ยนเครื่องปรุงบางอย่างที่เราใช้ปัจจุบันในบ้านเปลี่ยนแค่ทีละอย่างสองอย่างเนี่ยค่ะก็ได้ถ้าเราเลือกตัวเลือกที่ดีขึ้นจากที่เราใช้ปัจจุบันนะคะก็สามารถแบบช่วยให้สุขภาพเราดีขึ้นได้มากเลยนะคะวันนี้มายเตรียมข้อมูลมาให้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนเครื่องปรุงยังไงให้เราแบบเปลี่ยนสุขภาพได้นะคะโอเคใช่แล้วเริ่มใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าจริงๆอะไรยังไงบ้างคือหลักๆอ่ะทุกคนน่าจะเคยได้ยินว่าเอ้ยเราต้องลดหวานลดความมันลดความเค็มเนาะจากในอาหารทีนี้วิธีการลดยังไงคะวันนี้มันเหมือนเป็น how to มากกว่าว่าเยอะยิ่งตอนเนี้ยทุกคนน่าจะทำอยู่บ้านกันมากขึ้นเนาะทำกับข้าวที่บ้านต่างๆด้วยอะค่ะก็ลองมาดูนะคะว่าเราสลับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะคะในพวกเครื่องปรุงต่างๆในทางรสชาติหวานมันเค็มเนี่ยแล้วมันจะทำใหสุขภาพของเราดีขึ้นได้สำหรับตัวเราเองแล้วก็สำหรับทางครอบครัวเลยนะคะวันนี้จริงๆไม่มีแบบสไลด์มาด้วยเตรียมมาให้ทุกคนนะคะได้เพลิดเพลินโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันในสไลด์กันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะก็หัวข้อวันนี้เนาะเหมือนเปลี่ยนเครื่องปรุงเนี่ยนะคะจริงๆมันก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้นะคะสุขภาพของเราทั้งครอบครัวเลยอย่างที่แม่บอกไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลโซเดียมหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันว่าแบบมันเป็นเกลือพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ไขมันจริงๆอันเนี้ยเหมือนเป็น3ส่วนประกอบที่สำคัญแล้วที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วจริงๆก็คืออยู่ในห้องครัวของเราทั่วไปเลยเนี่ยละค่ะอยู่ในทุกบ้านแน่นอนแล้วมันก็เราก็นำมาใช้ปรุงประกอบอาหารต่างๆเนาะจนมันกลายมาเป็นพวกอาหารที่สีสันสวยงามอาหารที่รสชาติอร่อยต่างๆนะคะมากมายแต่ว่าที่เนี้ยค่ะจะมีใครรู้บ้างไหมคะว่าจริงๆทั้งน้ำตาลทั้งเกลือทั้งไขมันพวกนี้จริงๆมันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่จริงๆเราก็ควรต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าจำกัดปริมาณการรับประทานเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าจริงๆพวกนี้3ตัวหลักนั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่เราบริโภคมันมากจนเกินไปนะคะสิ่งที่จะตามมาก็คือโรค NCD non communicable diseases ใครเคยได้ยินไหมคะมันจะเป็นพวกโรคที่เป็นเรื้อรังเลยแต่ว่าไม่ติดต่อกันนะคะก็คืออย่างเช่นโรค cardiovascular disease เนี่ยก็คือพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆโรคไตนะคะหรือว่าพวกหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงแม้กระทั่งโรคเบาหวานหรือกระทั่งโรคอ้วนนะคะก็เกิดจาก3องค์ประกอบที่เมื่อกี้เราเห็นกันเนาะน้ำตาลหรือว่าโซเดียมมากเกินไปแล้วก็ไขมันนะคะเพราะว่าโรคพวกพฤติกรรมการใช้ชีวิตการบริโภคอาหารบางอย่างที่ผิดแบบมากเกินไปเช่นแอลกอฮอล์หรือว่าสูบบุหรี่หรือว่าการกินน้ำตาลเกลือไขมันพวกนี้ทำมากจนเกินไปแม้กระทั่งความเครียดนะคะก็เป็นสาเหตุโรคได้เช่นเดียวกันหรือว่าการขาดการออกกำลังกายหรือว่าการมีแอคทีฟไลฟ์สไตล์อาจจะเป็นแค่การทำงานบ้านทำสวนรดน้ำต้นไม้พวกนี้ค่ะก็ถือว่าเรามีแอคทีฟไลฟ์สไตล์ได้เหมือนกันแต่บางทีชีวิตประจำวันถ้าเกิดเรานั่งเฉยอยู่กับที่เยอะๆนะคะพวกนี้ก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันมาดูที่ส่วนแรกเรื่องน้ำตาลเราจะคุ้นเคยกันในพวกน้ำตาลเติมเป็นช้อนๆพวกนี้เนาะคะเติมในเครื่องดื่มเติมในพวกอาหารต่างๆแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีแฝงอยู่ในอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเค้กคุกกี้เบเกอรี่ต่างๆนะคะหรือว่าพวกขนมต่างๆนะคะแคนดี้ที่มันเป็นพวกแบบเยลลี่ต่างๆใช่หมดเลยบางทีในพวกช็อกโกแลตบางอย่างก็มีเหมือนกันนะคะและที่สำคัญอย่างนึงก็คือพวกเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มพวกน้ำอัดลมหรือว่าบางทีเครื่องดื่มชูกำลังนะคะหรือว่าพวกน้ำชากาแฟต่างๆที่เราดื่มแล้วมันมีน้ำตาลนะคะพวกนี้จริงๆเป็นส่วนที่เราต้องระวังเช่นเดียวกันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าจริงๆพวกนี้มันนำไปสู่โรคเบาหวานได้เหมือนกันหรือว่าแม้กระทั่งโรคอ้วนนะคะมันก็จะนำไปสู่โรคเหล่านี้ได้ถ้าเราบริโภคมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราเลยควรแบบจำกัดปริมาณนะคะวันหนึ่งจริงๆไม่ควรเกิน24 กรัมต่อวัน24 กรัมต่อวันเนี่ยมันจะประมาณ
6ช้อนชานะคะช้อนชาคือช้อนแก้วกาแฟเล็กๆเท่านั้นเองนะคะนับทุกอย่างนะคะน้ำตาลไม่ใช่แค่ที่เติมลงไปบางทีเรากินขนมกินเครื่องดื่มทีเราก็ไม่รู้ตัวมันก็มีอยู่ในนั้นเหมือนกันแล้วก็พวกเครื่องดื่มบางอย่างเนี่ยจริงๆถ้าลองคลิกฉลากดูจริงๆนะคะกลายเป็นน้ำตาลอ่ะเกินปริมาณที่เราควรได้รับต่อวันไม่ใช่ควรได้รับปริมาณที่เราไม่ควรทานเกินต่อวันเราด้วยซ้ำอ่ะพวกนั้นต้องระวังนะคะเครื่องดื่มนี่เหมือนเป็นบางครั้งนี่กลายเป็นเหมือนดื่มน้ำตาลเพียวๆเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะคะอย่างหนึ่งเนาะถ้าเกิดเป็นพวกเด็กๆนะคะใครมีเด็กที่บ้านการบริโภคน้ำตาลเยอะเกินไปก็เป็นสาเหตุให้เกิดฟันผุได้เหมือนกันเด็กๆบ้านพี่แนนเป็นยังไงบ้างก็กินใช้ได้เลยค่ะต้องแบบให้แบบแค่หนึ่งชิ้นแล้วก็แบบแพ้กับทำกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็เป็นวิธีหนึ่งเนาะต้องแบบจำกัดตั้งแต่เด็กนะคะเพราะว่าถ้าจำกัดได้เขาก็จะไม่ติดรสหวานมากเกินไปก็ที่เนี้ยค่ะแม้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่ก็ตามเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ได้กินน้ำตาลไม่เคยเจอคนไข้หลายคนมากที่บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้กินหวานนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เติมน้ำตาลเลยแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆมันอยู่ในแบบแทบทุกองค์ประกอบของแบบบางทีอาหารสำเร็จรูปหรือว่าพวกที่มันเป็นแปรรูปมาแล้วนะคะหรือว่าซอสต่างๆเนี่ยซอสหรือว่าโยเกิร์ตบางทีก็มีถ้าเป็นพวกนมโยเกิร์ตรสแบบรสหวานนะคะก็จะมีน้ำตาลซีเรียลนะคะพวกอาหารเช้าพวกเนี้ยบางทีก็มีเหมือนกันซอสมะเขือเทศซอสพวกเป็นเดรสซิ่งต่างๆนะคะมีหมดเลยพวกเนี้ยเราต้องระวังเนาะหรือว่าเป็นพวกแบบกราโนล่าบาร์บางครั้งนะคะเอเนอร์จีบาร์ต่างๆหรือว่าขนมที่เรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพแต่จริงๆเขาอาจจะใส่น้ำตาลก็ได้นะคะพวกเนี้ยต้องอ่านฉลากเนาะอันเนี้ยลองย้อนกลับไปดูไลฟ์แบบพี่ไมค์เคยไลฟ์กับพี่แนนเรื่องอ่านฉลากได้นะคะก็จะทำให้ช่วยเลือกพวกนี้ได้ดีมากขึ้นโอเคลองมาเล่นเกมกันเล่นๆดูค่ะลองทายกันดูนะคะว่าระหว่างโยเกิร์ตที่เป็นเหมือนนมเปรี้ยวละกันกับเทียบกับน้ำผลไม้คิดว่าไหนน้ำตาลเยอะกว่าค่ะพี่แนนคิดว่าอะไรเยอะกว่าเนี่ยคนตอนนี้เรามีผู้ชม12คนนะคะลองพิมพ์กันมาได้นะคะ ว่าคิดว่าโยเกิร์ตดริงค์150มิลลิลิตร ml นี่มิลลิลิตรไหมมิลลิลิตรกับน้ำผลไม้200มิลลิลิตรอันไหนน้ำตาลน้ำผลไม้เนี่ยทุเลยเนี่ยแต่พี่ดาวมาเฮลโหลเสียสมาธิเลยทีเดียวโอ้คนตอบมาเพียบเลยเฉลยดีกว่าโอลิตอบไปแล้วว่าน้ำผลไม้คุณเชอรี่ตอบว่าโยเกิร์ตเสียงแตกนะคะโอเคเฉลยเลยแล้วกันค่ะเฉลยค่ะน้ำผลไม้นะคะจริงๆแล้วต้องให้รางวัลไหมให้รางวัลผู้ตอบถูกจริงรางวัลเก็บแต้มไปก่อนนะคะก็จริงๆต้องดูฉลากโภชนาการก่อนค่ะใช่จริงๆเนี่ยมันก็เป็นเหมือนไม้เอาแบบคร่าวๆให้ทายนะคะแต่ว่าจริงๆนมเปรี้ยวหรือว่าพวกโยเกิร์ตดริงก์มันก็อยู่ที่รสชาติโดยบางทีรสธรรมชาติเขาอาจจะไม่ใส่น้ำตาลก็ได้แต่ว่าบางครั้งเขาก็จะใส่น้ำตาลเพื่อให้มันมีรสชาติทานง่ายขึ้นเนาะพวกนี้ก็ได้มีได้เหมือนกันอย่างน้ำผลไม้ค่ะกว่าจะเป็น1กล่องอ่ะบางทีมันมาจากสมมุติเป็นน้ำแบบอันนี้น้ำมะม่วงอย่างเงี้ยเนาะอาจจะมาจากมะม่วงแบบ20ผลก็ได้อ่ะกว่าจะได้น้ำคั้นน้ำมันออกมาได้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็กลายเหมือนเป็นเราแบบกินน้ำตาลทั้งหมดจากของผลไม้แบบหลายสิบลูกไปแล้วอ่ะค่ะในอย่างเดียวเพราะฉะนั้นใครระวังเรื่องน้ำตาลต้องระวังน้ำผลไม้ด้วยนะคะผลไม้แนะนำดีที่สุดก็คือทานเป็นสดนะคะพวกผลไม้น้ำผลไม้หรือผลไม้อบแห้งจริงน้ำตาลค่อนข้างสูงเหมือนกันใช่คือจริงๆสมัยแบบว่าเด็กๆคือหมายกับว่าอย่างบางคนอาจจะมีความเชื่อว่าแบบเอ้ยกินน้ำผลไม้มันเป็นแบบผลไม้นะมันดูไม่มีมวลอ่ะมันตีช่วยแบบลดน้ำหนักได้ใช่เฮลตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนที่พี่ดาวบอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับว่าผลไม้เนี้ยมันเป็นผลไม้อะไรแล้วก็คือบางทีผลไม้บางอย่างถ้าเราเลือกไม่ถูกกลายเป็นว่ายิ่งกินก็ยิ่งอ้วนนะคะใช่อย่างเหมือนพวกผลไม้จะบอกว่าให้จำกัดปริมาณใช่ไหมอย่างพวกผลไม้อบแห้งอ่ะคือที่ไม่บอกว่ามันเยอะอ่ะเพราะว่านึกถึงสมมติว่าเป็นลูกเกดอย่างงี้ก็ได้ค่ะเราไม่มีทางกิน1เม็ดอ่ะลูกเกดอ่ะเราอย่างน้อยต้องมีเป็นกรัมซึ่งหมายความมันอาจจะแปลว่าเรากินองุ่นแบบพวง2พวงเลยก็ได้ค่ะซึ่งก็แปลว่าก็สักกินมากเกินไปนั่นแหละการดื่มน้ำผลไม้พวกเนี้ยกับผลไม้ให้มันเลยทำให้รู้สึกว่าเราแบบได้รับน้ำตาลมากเกินไปคือได้รับน้ำตาลแบบเร็วโดยที่เราไม่รู้ตัวโอเคนะคะอย่างนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะว่าในอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมันมีน้ำตาลเท่าไหร่นะคะบางทีใส่
แซนด์วิชต่างๆที่มันมีมายองเนสหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะมายองเนสซอสพวกเนี้ยจริงๆเป็นแหล่งของน้ำตาลชั้นดีเหมือนกันนะคะต้องคอยระวังแล้วแต่ยี่ห้อด้วยเหมือนกันเคชัพก็คือพวกซอสมะเขือเทศนะคะไอศกรีมก็แล้วแต่เลยเนาะแล้วก็พวกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวต่างๆอยากให้ดูฉลากโภชนาการนะคะว่าเป็นรสธรรมดาหรือว่าเป็นพวกรสผลไม้รสหวานๆถ้ารสหวานๆส่วนใหญ่น้ำตาลจะสูงส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าเขาอาจเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายอย่างที่มันโลชูการ์แล้วน้ำตาลต่ำแล้วก็ลองเลือกแบบนั้นก็ได้แต่ว่าที่อยากให้ดูอีกอันนึงนี่เลยบับเบิ้ลทีหรือว่าพวกชานมถ้าเราไม่ได้เลือกแบบที่ดีจริงๆกินแบบทั่วไปนะคะไข่มุกทั้งอะไรบางทีหวานปกติอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เราได้รับน้ำตาลเกินหรือว่าเทียบเท่าปริมาณที่เราไม่ควรทานเกินต่อวันแล้วก็ได้เมื่อกี้ที่ไม่บอกเนาะวันนึงน้ำตาลเนี่ยไม่ควรเกิน6ช้อนชากินไปแค่แก้วเดียวยังไม่นับข้าวอะไรที่เรากินอื่นๆเลยนะคะก็ได้รับครบถ้วนแล้วเรียบร้อยห้ามกินอย่างอื่นอีกนะต่อวันเพราะฉะนั้นพวกเครื่องดื่มอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังเป็นพิเศษทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างนะคะเปลี่ยนเป็นอ๋อเมื่อกี้มีขอโทษนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องผลไม้ก่อนเนาะมีคำถามว่าแล้วถ้าเป็นผลไม้ถ้าเป็นฟรีสไดร์อะค่ะฟรีสไดร์จริงๆอะต้องดูว่ามันเป็นแบบผลไม้อะไรแต่ว่าฟรีสไดร์มันคือการแบบเหมือนเอาน้ำออกเนาะคือแต่ว่าน้ำตาลเขาก็อาจจะยังมีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจจะต้องดูพวกเนี้ยมันก็มีคล้ายๆว่าทำให้มันอาจจะไม่ได้หวานเท่าผลไม้อบแห้งเนาะแต่ว่าก็ยังมีอยู่เหมือนกันก็กินอาจจะต้องระวังแต่ไม้เห็นที่เขาใส่เป็นห่อหนึ่งถ้าห่อเล็กๆแบบ10กรัม20กรัมอะไรพวกเนี้ยค่ะก็น่าจะโอเคลองดูฉลากก็ได้ค่ะว่าเขาเขียนไว้ว่าน้ำตาลเท่าไหร่เพราะว่าผลไม้แต่ละชนิดมันต่างกันถ้าน้ำตาลแบบไม่ได้สูงเยอะจนเกินไปจนเกินที่เราต้องการทั้งหมดต่อวันก็บริโภคได้อยู่แล้วค่ะดูหนึ่งหน่วยบริโภคด้วยนะเดี๋ยวพออ่านฉลากไปแล้วใช่โอ้โหพี่แนนเชี่ยวชาญละหลายหลายแบรนด์แบบว่าอ่ะโดนหลอกนี่อะไรเงี้ยให้กินทีละแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยสำหรับข้อมูลที่ให้มาอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะคะไหนๆมันก็เชื่อมต่อกันเดี๋ยวแบบอยากให้ทุกคนอ่านฉลากเป็นเพราะว่ามันสำคัญมากจริงๆค่ะคือคอนเทนต์อันเนี้ยที่เป็นเรื่องแบบว่าการเปลี่ยนเครื่องปรุงอ่ะคือสำคัญมากในการแบบเลือกทานนะคะการอ่านฉลากสำคัญจริงๆค่ะโอเคอ่ะทีนี้จะเลือกอะไรดีที่จะเป็นถ้าเปลี่ยนจากน้ำตาลใช่ไหมคะหลายคนบอกไม่เปลี่ยนไม่กินน้ำตาลแล้วฉันกินอะไรดีหนึ่งเลยนะคะลองเลือกเปลี่ยนชนิดน้ำตาลก่อนเลยถ้าเราอยู่ในครัวที่บ้านเนาะค่ะลองเปลี่ยนเป็นชนิดน้ำตาลที่มัน low GI หรือว่าจากชนิดน้ำตาลต่ำ GI ก็คือ glycemic index เนี่ยนะคะเดี๋ยวมาอธิบายต่อเนาะหน้าต่อไปว่ามันคืออะไรเช่นน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวที่ร้านเรามีอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นชนิดที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดมันสูงน้อยกว่าน้ำตาลทั่วไปนะคะหรือว่าอื่นๆเช่นพวกสารให้ความหวานที่ปลอดภัยนะคะเช่นสตีเวียก็ได้หรือว่ามันจะมีพวกหลังๆเขาก็จะมีคนเอาพวกเนี้ยมาทำมังฟุตก็ชื่อภาษาไทยคืออะไรไม่จำไม่ได้อยู่ก็แบล็งชื่อภาษาGoogle แป๊บแนนช่วยหาโอเคภาพยังอยู่ไหมพี่แนนเหมือนภาพไม่หายไปไหมกลับมาแล้วมังฟรุตคือหล่อหางกวยเออใช่แล้วขอโทษค่ะมันลืมภาษาไทยใช่แล้วขอบคุณค่ะอ้าวไม่หลุดไปเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพอดีสงสัยอาจจะฝนตกเดี๋ยวรอไม้กลับมาแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ถ้าระหว่างที่ทุกท่านฟังแล้วมีคำถามอะไรก็พิมพ์ถามมาก่อนได้นะคะตอนนี้นักกำหนดอาหารเรา กลับมาแล้วฝนตกเลยกลับมาแล้ว ขอโทษทีค่ะโอเคต่อนะคะเออฝนใกล้ตกแล้วค่ะโอเคกลับมาที่ค่า GI ค่า GI คืออะไรก็ glycemic index นะคะหรือว่าดัชนีใช่ค่าดัชนีน้ำตาลนะคะเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแบบตัวที่ไว้บอกอะค่ะว่าเวลาเรากินอาหารชนิดนี้เข้าไปแล้วนะคะมันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราเพิ่มขึ้นเร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดค่า GI สูงเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือด
พุ่งขึ้นสูงเร็วแต่ว่าข้อเสียก็คือมันก็จะตกลงเร็วเหมือนกันบางทีใครมีภาวะรู้สึกว่าฉันน้ำตาลตกอะไรพวกนี้ค่ะมันก็เกิดได้เหมือนกันหลังจากกินอาหารที่พวกน้ำตาลค่า GI สูงๆนะคะหรือว่าพวกหวานมากๆถ้าเกิดค่า GI ต่ำพวกนี้ค่ะมันจะบาลานซ์ได้ดีกว่าคือน้ำตาลในเลือดอ่ะมันจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนะคะเขาบอกว่าน้ำตาลมันจะแอบซอบหรือว่าดูดซึมช้ากว่าค่ะเหมือนเตาอย่างนี้เลยมันจะช้ากว่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะดีในแง่ว่าช่วยควบคุมความอยากอาหารได้นะคะช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วบางทีก็ไปถึงเกี่ยวกับคนดีกว่าสำหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็เรื่องการควบคุมน้ำหนักตัวนะคะอย่างค่า GI สูงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมากกว่า70นะคะอาหารเช่นพวกแป้งขาวต่างๆขนมปังขาวข้าวขาวนะคะถ้าเกิดเป็นพวกระดับกลางๆเนี่ยก็จะเช่นเป็นพวกโฮวีตขนมปังโฮวีตต่างๆนะคะหรือว่าพวกที่มันเป็นควิกโอ๊ตต่างๆถ้าเกิดค่า GI ต่ำเช่นอะไรบ้างเช่นโอ๊ตมิลนะคะที่เรากินเหมือนเป็นข้าวโอ๊ตนะคะข้าวแบบบาเล่หรือที่เป็นส่วนใหญ่เป็นโฮฟู้ดหรือว่ามันหวานพวกนี้เหมือนกันแต่ว่าอีกอันนึงนะคะที่เป็นค่า GI ต่ำเหมือนกันก็คือน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวของเรานั่นเองนะคะเนี่ยแหละเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงควรเลือกพวกนี้นะคะที่เป็นค่าดัชนีน้ำตาลต่ำแล้วถ้าเปลี่ยนนะคะเมื่อกี้เปลี่ยนพวกเครื่องปรุงแล้วเนาะแล้วก็จริงๆอีกอย่างนึงที่เราเปลี่ยนได้นะคะเกี่ยวกับรสชาติหวานก็คือเราเปลี่ยนมากินอาหารที่มันเป็นความหวานจากธรรมชาติเช่นผลไม้สดเมื่อกี้เนาะที่ไม่บอกไปพวกเนี้ยค่ะผลไม้สดหลากสีพวกไหนก็จะได้ความหวานตามธรรมชาติหรือว่าพวกคาร์โบไฮเดรตที่ดีที่เป็นกรูดขับนะคะที่มันมีความหวานเหมือนกันยิ่งถ้ามีเด็กๆที่บ้านค่ะฝึกกินพวกนี้ดีกว่าน้ำตาลแน่นอนกินในปริมาณที่พอเหมาะเนาะเขาก็จะได้ไฟเบอร์ได้พวกสารต้านอนุมูลอิสระอะไรพวกเนี้ยค่ะไปด้วยก็จะทำให้การรับรสชาติหวานเนี่ยเป็นไปได้ตามธรรมชาติมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกมันหวานฟักทองแครอทพวกเนี้ยค่ะได้หมดเลยเนี่ยค่ะแล้วก็จริงๆการรับรสของเรานะคะถ้าเราลองเปลี่ยนนะคะลดการทานหวานน้อยลงทานเค็มน้อยลงพวกเนี้ยค่ะต่อมรับรสที่ลิ้นของเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะมันก็เขาบอกว่าลองทำติดต่อกันสักแบบ3วีค4มันจะทำให้แบบคุณเคยชินกับรสชาตินี้ไปเลยนะคะก็อะไรที่เคยหวานๆอาจจะกลับไปกินไม่ได้แล้วเนาะเพราะเราเคยชินกับรสที่มันแบบเป็นธรรมชาติมากกว่าอย่างที่สองนะคะเมื่อกี้น้ำตาลจบแล้วเนาะต่อไปโซเดียมนะคะพวกเกลือจริงๆคุณนักก็บอกอาหารค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวขอก่อนจะข้ามไปเรื่องความเค็มขอตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องความหวานก่อนละกันเนาะโอเคของคุณเชอรี่อะค่ะของคุณเชอรี่บอกว่าเดี๋ยวขอคุณเชอรี่เดี๋ยวขออนุญาตทักมาแล้วเดี๋ยวให้นักกำหนดอาหารแบบแนะนำอย่างละเอียดให้ดีกว่านะคะว่าแบบจะให้แบบแนะนำควรทานยังไงนะคะเดี๋ยวคุณเชอรี่ทักอินบ็อกซ์มาที่คำถามว่าลงพุงนั่งเรียนนานคอร์ติซอลมากไปหรือเปล่าหนักเพิ่มมาไม่ว่าออกกำลังกายค่ะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตทักมาแล้วเดี๋ยวเราจะตอบแบบpersonalize ให้นะคะแล้วก็มีคำถามว่าพี่ชายบอกว่าน้ำผลไม้กล่องไม่ซื้อดื่มเลยไม่มั่นใจเรื่องน้ำตาลใช่ค่ะเพราะว่าแบบบางทีแบบหวานอร่อยเพลินเลยนะคะก็มีพี่ดาวแอบมาฝากร้านนะคะว่าน้ำสำรองต้นกาแฟใสไม่มีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวแอบเก็บค่าที่ดีกว่าค่ะแล้วก็คำถามจากพี่ดาวนะคะถามว่าน้ำมะพร้าวกล่องคุณค่าใกล้เคียงกับแบบสดไหมหมายว่าแล้วแต่ยี่ห้อนะแต่ว่าหมายก็มีเคยซื้อมาเก็บเหมือนกันบางทีเวลาก็มันจะดีเวลาแบบใครเสียเหงื่อเยอะๆอะค่ะพวกน้ำมะพร้าวมันจะมีโพแทสเซียมสูงอย่างเมื่อก่อนหมายแบบอย่างที่ยังออกไปข้างนอกแล้วมีไปโยคะนู่นนี่นั่นเราบางทีมันเล่นเป็นฮอตโยคะแล้วเหงื่อออกเยอะมากแล้วหลังแบบออกกำลังกายพวกเนี้ยค่ะหรือว่าใครที่ออกกำลังกายเยอะเป็นแบบเสียเหงื่อก็จะรู้สึกว่าแบบน่าจะเคยกินน้ำมะพร้าวพวกนี้มันจะชดเชยโพแทสเซียมได้ดีทีนี้มันจะต้องดูเรื่องน้ำตาลเนาะแต่ว่าไม่มีกินบางยี่ห้อที่เขาไม่ก็รู้สึกว่าสารอาหารอะไรเขาก็โอเคนะคะอาจจะไม่ใช่เท่าของสดหรอกค่ะเพราะว่าพอมันผ่านกระบวนการความร้อนวิตามินแร่ธาตุอะไรบางอย่างมันก็แบบเจือจางไปบ้างหายไปตามกระบวนการยังไงของสดไม่ก็ว่ายังดีที่สุดแต่ถ้ายังไม่สะดวกก็ซื้อเป็นแบบกล่องก็ได้แล้วก็ดูที่มันว่ามีน้ำตาลแต่ละยี่ห้อมากน้อยแค่ไหนค่ะโอเคค่ะอีกคำถามนึงเนาะสารที่ให้ความหวานอิริทิทอลพี่อ่านผิดเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะรีบาวดิโอไซด์เหรอคะอิริทิทอลอันตรายอิริทิทอลรีบาวดิโอไซด์ถามว่าสารให้ความหวานอันตรายไหมใช่ไหมค่ะน่าจะอิริทิทอลเนี่ยแหละค
คือจริงๆพวกสารให้ความหวานนะคะถ้าเป็นไปได้ที่ถ้าถามไมค์ส่วนตัวเลยนะไมค์ก็จะไม่ค่อยกินเหมือนกันเพราะว่าพวกเนี้ยสุดท้ายแล้วอะค่ะแม้ว่าเขามีงานวิจัยมันก็ยังมีงานวิจัยที่มันไปทั้งสองทางทางที่อ่ะในแง่ผู้ป่วยเบาหวานหรืออะไรที่ต้องควบคุมน้ำตาลจริงๆแล้วฉันยังติดรสหวานจะต้องทานหวานจริงๆอะค่ะเขาก็พวกเนี้ยมันก็ยังดีกว่านิดหน่อยแต่ว่าในลองเทอมบางทีมันก็เหมือนมันไปหลอกสมองอะค่ะว่าเออฉันได้กินหวานแต่จริงๆไม่ได้กินมันก็ยังทำให้เรารู้สึกโหยแล้วก็ไปกินบางคนเขาบอกไงมันจะบอกไปกินเพิ่มมากขึ้นอีกเยอะแยะมากมายเพราะว่ารู้สึกว่าฉันไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าเกิดถ้าเป็นไม่ได้นะคะเราลองค่อยๆปรับลิ้นเป็นรสธรรมชาติอาหารธรรมชาติดีกว่าเพราะว่ายังไงพวกเนี้ยมันก็ทำให้เราติดรสหวานกลับมาอยู่ดีไม่ว่าสารให้ความหวานแบบไหนนะคะค่ะโอเคได้ค่ะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเรื่องโซเดียมค่ะเดี๋ยวถ้าข้ามคำถามไหนไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอกลับมาพูดตอบอีกทีนึงนะคะโอเคอ่ะมาถึงตัวที่สองเมื่อกี้หวานไปแล้วเนอะคราวนี้ก็มาเค็มโซเดียมนี่มีแต่คนแบบพูดถึงแบบโซเดียมสูงโซเดียมสูงอ่ะทีนี้โซเดียมควรจะเท่าไหร่ถึงไม่สูงเป็นยังไงโซเดียมนะคะจริงๆวันนึงไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเทียบเท่ากับหมายพูดถึงเกลือเลยนะถือว่าเป็นตัวเกลือเสียสีขาวๆเม็ดๆนะคะแค่1ช้อนชาเองนะต่อวันเนี่ยคือครบแหละประมาณโซเดียมที่ต้องการต่อวันคือเพราะฉะนั้นเวลาเครื่องปรุงนะคะลองเปลี่ยนไปใช้แบบอย่างอื่นนะจริงๆหมายเข้าใจนะเวลาเกลือบางทีมันทำให้รสชาติอาหารกลมจริงเวลาโรยเข้าไปนิดนึงอะไม่ว่าอะไรแต่ว่าลองค่อยๆปรับนะคะเปลี่ยนเป็นพวกซีอิ๊วที่มันโลโซเดียมหรืออะไรนะคะเดี๋ยวไมค์จะแนะนำต่อไปเนาะมันก็จะดีกว่าทีเนี้ยการใส่เกลือค่ะมันจะไม่ได้อยู่ในแค่เกลือแต่มันอยู่ในเครื่องปรุงเยอะมากเลยค่ะน้ำปลาซอสทุกอย่างเลยซอสหอยนางรมซอสมะเขือเทศซอสพริกรวมถึงแค่แบบพวกซอสสุกกี้ต่างๆเวลาเราไปกินนะคะน้ำจิ้มต่างๆทั้งหมดเลยแล้วก็อยู่ในพวกสแน็คนะคะการให้รสชาติเนี่ยค่ะถ้าเราบริโภคนะจากอาหารพวกนี้มากเกินไปเมื่อไหร่นะคะผลที่ตามมาก็คือ1คือมีโอกาสที่เราจะเสี่ยงต่อโรคไตนะคะอย่างที่2ก็คือพวกไฮเปอร์เทนชันหรือว่าพวกความดันนะคะโอเคเอ๊ะทำไมใหม่นิ่งไปเดี๋ยวไม่หายไปไหนไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องโซเดียมเนี่ยค่ะมีข้อสงสัยก็พิมพ์เอาไว้ได้นะบ้านที่บ้านน้องน่าจะแบบฝนตกเห็นนะคะก็แบบดีหน่อยโอเคไม่ฮัลโหลกลับมายังโอเคไม่กลับมายังโอเคไม่กลับมาแล้วโอเคมาทายกันว่าไหนโซเดียมขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้สัญญาณในนี้มั้งใช่ระหว่างข้อที่1ซอยซอสหรือว่าพวกซีอิ๊วนะคะ1ช้อนโต๊ะกับซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะคิดว่าไหนโซเดียมสูงกว่าค่ะลองเดาพี่แนนเดาก็ได้นะดูความแบบเข้มข้นน่าจะน้ำมันหอยไหมติ๊กตอกใช่เลยแล้วนะผิดแต่โดนไล่ออกเฉลยแล้วนะคะมีใครเล่นเกมกับเราไหมโอเคเฉลยนะคำตอบคือซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วแล้วนี่กินกลายเป็นแบบจริงๆแล้วคือซีอิ๊วแล้วก็เหยาะใหญ่แต่อันนี้ไม่พูดในเชิงว่าซีอิ๊วทั่วไปนะคะแต่นึกออกไหมว่าความเข้มข้นมันต่างกันใน1ช้อนโต๊ะอะซอสหอยนางรมมันจะแบบข้นหนืดนิดนึงนะคะ1ช้อนโต๊ะมันก็เลยอาจจะได้ปริมาณนึงเท่าเทียบเป็นกรัมจริงๆเราต้องดูอีกทีเนาะแต่ว่าซีอิ๊วทั่วไปนะคะมันก็เยอะกว่าอ่ะทีนี้ข้อที่2ระหว่างเกลือ1ช้อนชาช้อนชานะคะช้อนชามันจะประมาณช้อนแก้วกาแฟอะค่ะกับซีอิ๊ว1ช้อนโต๊ะอันไหนโซเดียมเยอะกว่าจริงๆเมื่อกี้แอบเฉลยไปแล้วตั้งแต่ตอนเข้าสู่โซเดียม
พื่อใช่ไหมนี่เหมือนเล่นเกมวัดสมองถูกถูกไหมเนี่ยเฉลยแล้วนะคะใช่ใช่แล้วปรบมือเป็นเกลือนะคะจริงๆก็ลองเลือกเป็นซีอิ๊วดีกว่าถ้าเป็นซีอิ๊วก็ดีกว่าเกลือเนาะแต่ว่าที่นี้มันจะมีออปชันว่าถ้าเกิดไม่ใช่ทั้ง2อย่างนี้เราเลือกเป็นอะไรดีเดี๋ยวไว้จะเฉลยในหน้าต่อไปนะแต่อันนี้ให้ดูก่อนว่าจริงๆโซเดียมมันอยู่ในอีกหลายสิ่งเลยค่ะพวกขนมกรุบกรอบอะค่ะที่เป็นสแน็คชิพต่างๆหรือว่าพวกเดรสซิ่งสลัดต่างๆนะคะชีสซอสพาสต้าต่างๆเช่นเดียวกันหรือว่าพวกอาหารกระป๋องอาหารฟาสต์ฟู้ดเช่นพวกพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์พวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีโซเดียมที่ค่อนข้างสูงนะคะเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งหรือว่าทำไมเราถึงแนะนำว่าให้ทานเป็นหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปนะคะเพราะโซเดียมเขาว่าจะสูงโดยที่บางทีเราลืมดูไปด้วยซ้ำเนาะเนี่ยถ้าเกิดจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรดีเนาะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเมื่อกี้ถ้าเกิดซีอิ๊วนะคะลองเลือกเป็นซีอิ๊วที่มันโลโซเดียมหรือว่าเป็นพวกปรุงนะคะที่เขาเขียนโซเดียมอย่างที่ร้านก็รับเป็นโรตินอ่ะครึ่งลองเลือกชานมิโซะพวกเนี้ยเนาะมันก็จะดีต่อดีกว่าสุขภาพไปต่อนเหมือนไม่จะสัญญาณหายโอเคได้ยินไหมไม่ต่อมาต้องมีละกันขออภัยค่ะได้ยินไหมไหมอันนี้ดีกว่าไม่ okay. พี่ว่าเมื่อกี้มันไม่ชัดเลยอะตอนที่เป็นสไลด์ก่อนหน้านี้อะค่ะมาพูดอันนี้ปะคะที่พี่ฟังถัดไปอีกอันนึงที่เป็นอันนี้เหรอว่าแบบควรจะเลือกใช้อะไรแทนอ๋ออันนี้เนาะใช่ใช่เมื่อกี้ได้ยินไม่ใช่นั่นเนี้ยโอเคก็เมื่อกี้ที่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นอะไรนะคะเมื่อกี้ที่มายบอกว่าโอ้โหโซเดียมจากซีอิ๊วมันพันกว่าเลยแต่ถ้าเราเลือกเป็นซีอิ๊วที่มันโลโซเดียมนะคะอย่างอันเนี้ยเหมือนที่ร้านเราใช้อ่ะมันก็จะต่ำกว่าประมาณแบบเกือบ 50% เลยนะคะอันเนี้ยได้ผลมากดีมากกว่าในปริมาณที่เท่ากันเนาะถ้ายังไงเราก็ต้องใช้1ช้อนโต๊ะอยู่แล้วอะเลือกเป็นแบบโลโซเดียมดีกว่าแล้วความดีงามของซีอิ๊วอันเนี้ยคือปกติถ้าเกิดซีอิ๊วโลโซเดียมปลุกๆใช่มั้ยคะเขาจะใช้เขาจะมีการเติมโพแทสเซียมเข้าไปเติมแทนนะคะเพื่อบาลานซ์รสชาติหรือว่าองค์ประกอบต่างๆแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีข้อจำกัดเช่นถ้าเกิดใครเป็นโรคไตจริงๆเขาก็ต้องหลีกเลี่ยงโพแทสเซียมอีกนะคะทั้งโซเดียมทั้งโพแทสเซียมเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะกินแบบสูตรที่มันโลโซเดียมต่ำท้องตลาดทั่วไปไม่ได้แต่ถ้าเป็นสูตรเนี้ยที่เราใช้ที่ร้านนะคะต่ำทั้งโซเดียมแล้วก็โพแทสเซียมเลยนะคะอันเนี้ยก็จะดีกว่าแล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะไม่ว่าเราจะใส่ผงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเลือกเป็นโลโซเดียมได้ก็จะดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่มันเป็นรสเรียกว่ากลมกล่อมอูมามิธรรมชาติเช่นพวกมิโซะนะคะลองหามาใช้ดูก็ได้นะคะก็จะทำให้รสกลมกล่อมมากขึ้นโดยที่เราไม่อาจจะไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะไม่แล้วก็ลดความพวกโซเดียมไปได้เช่นเดียวกันเนาะค่ะนอกจากนี้ก็คือเราใส่เป็นพวกสมุนไพรก็ได้นะคะรู้ไหมคะว่าจริงๆการใส่พวกสมุนไพรเครื่องเทศต่างๆมันจะทำให้ความที่เราจะต้องใส่เครื่องปรุงรสเค็มมันน้อยลงเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยชูรสชาติขึ้นมาอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มรสชาติความกลมกล่อมอูมามิต่างๆได้ดีเลยนะคะอย่างสมุนไพรไทยต่างๆเนี่ยช่วยได้ดีมากนะคะแถมยังช่วยเรื่องการย่อยต่างๆได้ด้วยใครกินพวก plant based มาเยอะๆแล้วรู้สึกว่าท้องอืดนะคะลองใส่พวกสมุนไพรในอาหารมากขึ้นก็ช่วยได้ค่ะแถมหลายๆตัวมีแบบฤทธิ์ช่วยแบบเสริมภูมิคุ้มกันอะไรด้วยเนาะใช่แล้วก็ช่วยย่อยช่วยมีสารต้านอนุมูลอิสระมีสารต้านการอักเสบอย่างพวกขิงขมิ้นพวกเนี้ยค่ะได้เลยกระเพราโหระพาจริงๆได้หมดเลยนะคะโอเคต่อไปแซดแล้วมีใครมีคำถามอะไรก่อนไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอคำถามของส่วนที่เป็นความเค็มก่อนนะคะมีพี่ชายบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจลิทีเท่าไหร่แต่ก่อนเคยใช้ทำคุกกี้แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วกลัวไม่ดีกับสุขภาพลูกค้าเลยใช้น้ำตาลมะพร้าวออร์แกนิก 100% ทำแทนก
ก็ใช่เกลือถึงจะโอเคแต่ถ้าได้รับปริมาณเกินที่ร่างกายต้องการก็อันตรายเนาะใช่ค่ะคุณเชอร์รี่ใช้ดอกเกลือโซเดียมต่ำกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเทียบกับเกลือนะคะดอกเกลือจะโซเดียมต่ำกว่าถูกต้องค่ะโอเคเราไป2ตัวแล้วเนอะมีเรื่องความหวานแล้วก็มีเรื่องความเค็มนะคะตอนนี้แม่ถึงตัวสุดท้ายความมันความมันที่ทำให้อาหารอร่อยเหลือเกินใช่ น่ากลัวเหลือเกินตัวแบบความมันเนี่ยค่ะเขาบอกเลยว่ามันเหมือนเป็นแบบตัวที่เคลือบลิ้นน่ะแล้วมันทำให้อาหารเรารู้สึกว่าเจริญอาหารอร่อยเคยรู้สึกไหมคะเรากินแบบเบเกอรี่หรืออะไรก็ได้ที่มันแบบมันหน่อยมันจะรู้สึกว่าแบบโหกินได้ไม่หยุดเลยอ่ะเพราะมันจะมีความแบบเป็นเซนซอรี่ของเขาอ่ะเป็นความสามารถเฉพาะตัวของตัวไขมันนะคะแต่ว่าจริงๆทานเยอะเกินไปก็ไม่ดีถ้ารับจากช่องทางธรรมชาติได้ก็ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างอย่างจริงๆในแฟตนะคะตัวที่เราต้องระวังสิ่งที่มันได้จากพวกเวลาอาหารที่มันเป็นพวกไขมันน้ำมันพวกเนี้ยค่ะมา1คือพวกคอเลสเตอรอลเนาะ2คือพวกทรานส์แฟต3คือพวกไขมันอิ่มตัวหรือว่าแซชูเรเต็ดแฟตนะคะอย่างตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยจริงๆอยู่ในพวกแบบที่มันเป็น animal based นมหรือว่าไข่ต่างๆพวกนี้ก็จะมีเครื่องในนะคะก็จะคอเลสเตอรอลเยอะถ้าเกิดเป็น trans fat อะจริงๆมันจะอยู่ในพวกอาหารแปรรูปเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเกิด saturated fat หรือว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยเป็น animal based เหมือนกันคือพวกอะไรที่มันเป็นมาจากสัตว์ก็จะเยอะนะคะแล้วก็เป็นพวกแบบเนยครีมต่างๆนะคะพวกนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ต่างๆมันหนังต่างๆทั้งหมดเลยแต่ทีนี้มันก็จะมีอยู่บ้างนะคะถ้าเกิดที่มันดูเป็นแบบน้ำมันปาล์มพวกเนี้ยค่ะก็จะมีไขมันอิ่มตัวสูงแล้วก็พวกที่มาจากพวกมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวหรือว่าพวกแบบกะทิพวกเนี้ยค่ะก็ต้องคอยดูนะคะจริงๆมันก็มีเวอร์ชันที่ไขมันอิ่มตัวต่ำด้วยเหมือนกันเราก็ต้องลองเลือกดูอีกทีนึงนะคะการกินไขมันพวกเนี้ยค่ะเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะนำพาเราไปสู่2โรคหลักๆคือโรคแรกก็คือโรคอ้วนนะคะอย่างที่2ก็คือพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆทั้งหมดเลยอย่างไขมันเมื่อกี้ที่ไมค์บอกมันจะมีทั้งแบบไขมันที่ดีและไม่ดีตัวไม่ดีก็พยายามหลีกเลี่ยงไปนะคะส่วนใหญ่อยู่ในพวกเบเกอรี่เนยมาการีนต่างๆเกี่ยวกับพวกที่เป็น animal based มาจากเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะถ้าเกิดไขมันดีเราทานจากธรรมชาติก็ได้นะคะเช่นพวกอะโวคาโดหรือว่าถั่วเปลือกแข็งนะคะที่เป็นนัทต่างๆอัลมอนด์พิสตาเชียวได้หมดเลยนะคะหรือว่าพวกซีดต่างๆเมล็ดธัญพืชต่างๆได้เหมือนกันแล้วเวลาเปลี่ยนเป็นอะไรดีนะคะเปลี่ยนเป็นเราจะใช้น้ำมันน้อยลงก็ดีหรือว่าจะลดน้ำมันแบบไม่ใช้น้ำมันไปเลยก็ดีนะคะจริงๆหลังๆเนี่ยก็อย่างที่ร้านก็มีเป็นคอร์สที่เป็นไม่ใช้น้ำมันเลยเป็นโนออยล์ไปเลยเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ต้องการทานเป็นโฮลฟู้ดจริงๆนะคะไม่มีแบบส่วนผสมของการแปรรูปเลยหรือเราจะเปลี่ยนนะคะเป็นอะไรก็ตามที่เรายังใช้อยู่ในบ้านเราจะเหมือนแบบคนที่บ้านยังใช้หรือว่าเราก็ยังมีกินอยู่เช่นเป็นเดรสซิ่งเป็นสลัดเป็นอะไรพวกเนี้ยค่ะที่ต้องใช้ซอสลองเลือกที่เป็นออปชั่น low fat ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูน้ำตาลด้วยเหมือนกันนะคะ low fat แล้วก็ดูน้ำตาลว่ามันเป็นยังไงบ้างอย่างที่3ลองเลือกเป็นไขมันจากธรรมชาตินะคะเป็นอะโวคาโดก็ได้เป็นถั่วเปลือกแข็งหรือว่าเป็นพวกเมล็ดธัญพืชเมล็ดพวกที่เป็นซีดต่างๆนะคะเชียซีดเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองเฟล็กซีดพวกเนี้ยค่ะได้ทั้งหมดเลยเป็น good fat ที่ดีสรุปนะคะในส่วนของไขมันเนี่ยเราลองลิมิตก็คือจำกัดการบริโภคอะไรที่มันมาจากเนื้อสัตว์นะคะที่มันมีไขมันอิ่มตัวสูงนะคะพวกเบเกอรี่ต่างๆเช่นเดียวกันทดแทนด้วยพวกจากธรรมชาตินะคะก็คือทานเป็นพวกอะโวคาโดหรือว่าพวกถั่วเปลือกแข็งต่างๆนะคะหลีกเลี่ยงอะไรที่มันเป็นอยู่ในพวกอาหารแปรรูปนะคะไขมันอิ่มตัวที่อยู่ในอาหารแปรรูปหรือพวกแป้งขาวที่มันมีการใช้เนยมาการีนต่างๆนะคะหรือในพวกขนมแฮมเบอร์เกอร์โดนัทหรือว่าชิปส์ต่างๆนะคะที่เขามีใช้พวกทรานส์แฟตเนี่ยเข้าเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นสำคัญมากเราพูดกันมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าอย่าลืมอ่านฉลากโภชนาการฉลากโภชนาการหลักๆตัวที่เราต้องดูนะคะถ้าบางทีเราไปดูฉลากมันก็จะมีแบบเล็กด้วยนะคะก็จะเข้าใจง่ายหน่อยเนาะก็จะมีไขมันพอดีอันนี้เป็นของเวอร์ชันต่างประเทศนะคะเขาเลยจะมีแบบไขมันอิ่มตัวด้วยแต่ว่าถ้าของในประเทศไทยมันจะมีเป็นพวกไขมันนะคะน้ำตาลแล้วก็เกลือเป็นหลักค่ะพวกเนี้ยค่ะเราก็ลองไปดูนะคะว่ามันเป็นแบบมากหน่อยแค่ไหนอย่างของต่างประเทศบางทีเขาจะมีเป็นถ้าเกิดสีแดงเนี่ยแปลว่าโหสูงมากๆในโปรดักต์นี้สูงมากในสีส้มเนี่ยเป็นเหมือนไฟแดงเหลืองเขียวอะค่ะ
แต่ว่าประเทศไทยอาจจะยังไม่ได้ใช้เนาะแต่อันนี้ก็จะทำให้ดูได้ง่ายขึ้นโอเคสุดท้ายนะคะฝากไว้สั้นๆว่าอันนี้เป็นตัวเลขเรียกว่าเป็นแบบเมจิกนัมเบอร์เป็นสูตรลับของสุขภาพที่เราควรจำเอาไว้นะคะก็ดีเหมือนกันคือ661แปลว่าอะไร6หมายถึงว่าข้อที่1นะคะน้ำตาเนี่ยเราไม่ควรบริโภคเกิน6ช้อนชาต่อวัน6ที่2นะคะมาจากว่าน้ำมันเนี่ยเราไม่ควรบริโภคเกิน6ช้อนชาต่อวันเหมือนกันแล้วสุดท้ายนะคะเป็นพวกโซเดียมเป็นเกลืออย่างเงี้ยค่ะเราไม่ควรเกิน1ช้อนชาต่อวันนะคะ661ประมาณนี้เลยโอเคให้ตัวเลขแต่ไม่ใช่2ตัวนะคะเป็น3เลขท้าย3ตัวงวดนี้เดี๋ยวถูกงงเลยโอเคเดี๋ยวกลับมาตอบคำถามนิดนึงนะคะมีคำถามว่าอาหารที่ไม่ใช่ของฝรั่งนอกเหนือจากอะโวคาโดมีอย่างอื่นในไทยที่ทานเพื่อให้ได้วิตามินอีไหมคะเพราะว่าอะโวคาโดค่อนข้างถั่วแข็งเข้าใจถั่วค่ะถั่วเปลือกแข็งนะคะพวกนี้มีวิตามินอีหมดเลยหรือว่าบางทีจมูกข้าวพวกนี้ก็มีวิตามินอีนะคะถั่วเมล็ดอ่ะโหดีจริงของไทยเยอะเลยค่ะพวกเมล็ดแตงโมเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันพวกนี้มีหมดเลยถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะพวกนี้ได้หมดเลยจริงๆพวกถั่วลิสงก็มีวิตามินอีเหมือนกันนะคะอัลมอนด์พวกนี้ค่ะก็หาซื้อไม่ยากเนาะค่ะค่ะแล้วก็คุณพี่ชาลีบอกว่าใช้เกลือชมพูเกลือดำแทนดอกเกลือได้ไหมคะเกลือชมพูเกลือดำแทนดอกเกลือใช่ไหมคะอันนี้จริงๆมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะถ้าเทียบในตระกูลเกลือกับเทียบกับพวกซิลโลโซเดียมอย่างเงี้ยค่ะยังไงที่เป็นซิลโลโซเดียมมันก็โซเดียมต่ำกว่าอยู่แล้วค่ะก็เมื่อกี้มีคำถามของคุณน่าจะคุณเชอรี่ช่วงตอนต้นนะคะบอกว่าพอดีเพื่อนให้คอมบูชามาอยากรู้ว่าแบบเป็นยังไงค่ะที่ร้านเราก็มีนะของทีโก้ขายดีมากเลยค่ะเดี๋ยวไม้เล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงว่าแบบคอมบูชาคืออะไรนะคะแล้วดียังไงได้ค่ะคอมบูชามันเป็นเหมือนชาที่ไม่หมักนะคะมันจะมีหัวเชื้อชื่อว่าสโคบีที่มันเป็นยีสต์เป็นอะไรเงี้ยค่ะเขามาหมักแล้วก็มันทำให้แบบกลายว่าเป็นได้แบบชาชนิดนึงที่ถ้าเข้าใจง่ายก็คือเหมือนชาหมักนะคะแต่ว่าข้อดีของเขาคือจะมีโปรไบโอติกนะคะโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่ดีนี่แหละค่ะพอเราดื่มบริโภคเข้าไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนช่วยปรับสมดุลลำไส้นะคะทำให้มีจุลินทรีย์ที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะบาลานซ์กับจุลินทรีย์เดิมที่ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยที่อยู่ในลำไส้เนาะช่วยเรื่องการขับถ่ายช่วยเรื่องพวกเสริมภูมิคุ้มกันได้เหมือนกันค่ะแต่ข้อควรระวังพวกนี้ก็ต้องลองดูนะคะถ้าเป็นไปได้ลองดูว่าเขามีน้ำตาลมากน้อยแค่ไหนในแต่ละแบบยี่ห้อแต่ละแบรนด์มันก็ต่างกันออกไปนะคะถ้าเลือกเป็นแบบที่เขามาจากน้ำตาลธรรมชาติอย่างที่เราขายของที่ร้านเนาะพี่แนนอันนั้นอะมันก็จะเป็นเหมือนเขาใช้แบบผลไม้เนาะในการเป็นแบบให้อาหารของตัวเชื้อจุลินทรีย์เพราะนั้นก็จะเป็นน้ำตาลธรรมชาติมากกว่าค่ะอย่างเช่นขวดหนึ่งไม่เกินน้ำตาลไม่เกินสักแบบ5กรัมอะไรประมาณเนี้ย5กรัมกำลังสวยแบบไม่เกินเนี้ยค่ะก็โอเคโอเคคิดว่าน่าจะหมดแล้วค่ะถ้าใครมาดูย้อนหลังแล้วก็มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ทักไลน์แอดต้นกาแฟใสมาก็ได้นะคะว่าแบบมีคำถามนี้อยากทราบเกี่ยวกับเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวยังไงจะให้น้องนักกำหนดอาหารเราเป็นคนช่วยตอบให้นะคะคุณเชอรี่ถามเพิ่มเติมมาว่าเราโฮมเมดคอมบูชาไม่เติมน้ำตาลหรอคะดีนะคะจริงๆใช่อย่างนั้นนะคะก็ดีก็คือได้แบบทีเพียวๆถ้าใครแบบทำเองคนก็หมักเองเนาะก็ดีใช่ไหมว่าดีแต่ต้องทำให้ถูกหลักด้วยนะเหมือนบางทีมันมีแก๊สแล้วมันระเบิดอะไรสักอย่างเห็นเพื่อนหมดบอกว่าหมักเอาไว้แล้วมันระเบิดอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะต้องดูภาชนะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เขามีแบบคนทำกันหลายคนเหมือนกันค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะได้ค่ะก็ตอนนี้ก็อีกไม่กี่วันก็จะเข้าเทศกาลเจแล้วนะคะตอนนี้ก็คือต้นก้าวฟ้าใสก็มีเดี๋ยวเนี่ยค่ะเริ่มลอนช์โปรโมชั่นแล้วเนาะก็อย่างวันนี้ก็คือเพิ่งปล่อยโปรโมชั่นตัวโฟเซนไปนะคะของเจคือตอนนี้เมนูเราเริ่มปรับเปลี่ยนวัตถุดิบต่างๆมาเป็นเจและก็ตัวแรกโปรแรกออกมาคือโฟเซน4แถม1แต่ว่าเดี๋ยวจะมีอีกเยอะแยะเลยค่ะต่อแถวเดี๋ยวจะทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะว่ามีโปรดีๆต้อนรับเจใครที่แบบอยากเตรียมทั้งเมนูคอร์สทั้งพวกวัตถุดิบเครื่องปรุงโฟเซนทุกอย่างนะคะต้องสต็อกไว้เนาะสต็อกของดีเผื่อใครไม่ได้ออกจากบ้านนะคะก็ร
จริงๆทางโฟรเซนทางอะไรก็ของเราเก็บไว้แบบสต็อกไว้ได้เลยนะคะรวมถึงแบบพวกเครื่องปรุงต้องเก็บไว้ทำอาหารเองที่บ้านจริงๆแบบนี่แอบแบบติดแบบโฟรเซนเอาไว้โฟรเซนของต้นกล้าเอาไว้ติดแบบบางทีแบบประชุมแล้วก็คือมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวในการไปประชุมต่อไปอะไรเงี้ยก็คือแบบเออดีกว่าแบบไปกินแบบจังฟู้ดไวๆแล้วก็ทำลายสุขภาพแต่ถ้าใครชอบแบบปรุงสดก็เป็นพวกเมนูคอร์สก็ได้นะคะคอร์สอาหารของเราก็ส่งทุก2ถึง3วันพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ปรุงสดเลยแล้วก็จะได้แบบใช้ชีวิตช่วงหน้าเจอย่างแบบสะดวกสบายเนาะซื้อแบบว่าสั่งคอร์สไปเลยแล้วเราดูแลได้ทั้งแบบสุขภาพแล้วก็พวกเป็นแบบเจทั้งหมดนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยยังเป็นโฮลฟู้ดเหมือนเดิมไม่แป้งไม่ทอดมันเยอะขนาดนั้นแน่นอนใช่จริงๆแอบสปอยดีกว่าคือเราจัดเมนูคอร์สมาให้เนี่ยเราแบ่งเมนูคอร์สเจเราแบ่งเป็น3อย่างเลยคือเป็นแบบเจแล้วก็เจเสริมภูมิคุ้มกันอันนี้คือแบบนักบวชทหารเลือกมาให้นะคะแล้วก็มีเจกินเจด้วยลดน้ำหนักด้วยนะคะแล้วก็จัดให้แล้วอีกอันนึงคือกินเจแล้วก็สำหรับคนออกกำลังกายโปรตีนสูงนะคะอันนี้ก็คือแบบเราแบบจัดเอามาให้แล้วก็คือแบบกินเจได้บุญแล้วก็ได้อย่างอื่นไปด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะไม่ขอคุณเชอรี่อีกนึงของคอมบูชาค่ะถามว่าควรกินมากน้อยแค่ไหนที่เหมาะต่อ1วันค่ะคอมบูชาจริงๆปกติพอร์ชั่นนึงที่เสิร์ฟมันก็เป็นขวดนึงประมาณ180-200 มล. นะคะ150-200 มล. หมายว่าก็โอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่แล้วแต่บุคคลนะคะเพราะว่าอย่างพี่แนนยกตัวอย่างคนข้างๆคือพี่แนนเป็นแบบเหมือนธาตุเบาอ่ะเป็นคนแบบกินอะไรนิดเดียวก็แบบท้องเสียง่ายคือแล้วแต่ละคนนะคะอย่างของไมค์นี่ก็แบบกินอะไรก็แบบจริงๆกินอาหารเหมือนกันเลยอาจจะไม่ได้ท้องเสียกระดาอย่างเงี้ยมันก็กินขวดนึงไปเลยก็โอเคแต่ว่าอย่างพี่แนนอาจจะกินแบบเหลือสักแบบครึ่งขวดแล้วเก็บไว้พรุ่งนี้อีกช็อตนึงอีกขวดนึงเนี่ยเอ้ยอีกครึ่งนึงก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆพี่แนนกินขวดนึงก็ไม่เป็นไรไหมคอมบูชาใช่แต่ถ้าคอมบูชาของพีโก้นะคะอันนี้คือแบบจะทานง่ายจะซ่าๆนิดนึงใช่ค่ะก็คือปกติกินคอมบูชานี่นันทกคอมบูชากินจิอะไรเงี้ยแล้วก็สำรองขิงนันเอาไว้กินแบบล้างบาปตัวเองนิดนึงว่าเหมือนกับวันนี้กินเยอะแล้วก็แบบว่ารู้สึกแบบขอโทษนะกระเพาะของฉันอะไรเงี้ยก็ช่วยเติมโปรตีนไปใช่ช่วยไม่กันมันแน่นเวลาแบบมากกินเป็นสมมติว่ากินอาหารมื้อสุดท้ายของวันอาหารเย็นหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วเราก็กินสิ่งเนี้ยตบท้ายมันก็ช่วยย่อยได้ดีนะคะแล้วก็ไม่มีท้องอืดไม่มีอะไรเลยพวกเนี้ยก็ช่วยได้เหมือนกันหรือว่าใครจะดื่มเป็นแบบระหว่างวันก็ refreshing อ่ะมันเพิ่มความแบบตื่นระหว่างวันสดชื่นได้เหมือนกันนะคะจริงๆปลอดภัยนะคะกินวันละขวดอ่ะประมาณสัก100กว่า180-200 มล. ได้ไม่มีปัญหาคือส่วนใหญ่ขวดก็จะเป็นพอร์ชั่นนั้นนะคะเขาก็จะเหมือนแบบคำนวณว่าแบบพอดีกินต่อวันใช่ค่ะก็ไม่ควรจะกินเกิน1ขวดนะคะโอเคพี่ชายบอกว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลแบ่งปันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากได้ความรู้เยอะมากคุณใช่ค่ะต้องไม่เตรียมตั้งใจเตรียมข้อมูลมากค่ะดีใจที่มีประโยชน์เนาะเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆมันเป็นเหมือนพื้นฐานนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราเอาไปใช้ถูกต้องก็คือแบบใช้ได้ทั้งชีวิตเลยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรนะคะเอาไปประยุกต์แล้วก็ดูแลทุกคนคิดงานได้หมดเลยใช่ค่ะขอบคุณพี่ชายที่คอยส่งกำลังใจทุกๆไลฟ์ให้พวกเราทุกคนแล้วขอบ okay, คุณทุกท่านนะคะที่มาช่วยกันตอบคำถามได้ขอบคุณค่ะได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงให้นักกำหนดอาหารตอบให้คุณเชอรี่นะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ชมติดตามจนจบขอโทษด้วยถ้าใครมารอตั้งแต่5 โมงเย็นแล้วเรามาช้าไปนิดหน่อยค่ะโอเคได้วันเสาร์นี้ก็มีไลฟ์เหมือนเดิมนะคะมีนักกำหนดอาหารมาไลฟ์นะคะก็จะเป็นแบบข้อมูลดีๆไปจนถึงแบบช่วงเจเลยก็คือแบบเตรียมความพร้อมจริงๆคนที่ไม่กินเจก็ทานได้นะคะเพราะว่าก็เป็นแบบประโยชน์ดีๆแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านมากนะคะรับประทานอาหารเย็นให้อร่อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ